ยังไงว่าไงเดี๋ยวแป๊บนึงพร้อมไหมคะพี่เมื่อวันก่อนนะคะท่านมีการพี่ศิลาพาผู้สื่อข่าวเนี่ยค่ะไปดูบ้านแต่ว่าไม่ได้ดูเจาะจงว่าเป็นบ้านท่านแต่ว่าหลายคนก็พุ่งเป้าไปเนี่ยค่ะอันนี้ส่วนตัวเนี่ยจะยังไงก็น้องไปด้วยป่ะวันก่อนใช่ไหมไปดูค่ะไปดูนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกสำหรับผู้สื่อข่าวเพราะเป็นความตั้งใจของคุณศิระเขาต้องการที่จะพาสื่อมวลชนไปให้รู้เรื่องสิ่งที่เขาต้องการนะความจริงคุณศิระก็รู้จักกับผมมาก่อนนะเคยไปที่บ้านหลังนี้ด้วยนะตอนนั้นก็ไปอวยพรวันเกิดแล้วก็มาส่องดูว่าเอ๊ะจะมาเป็นสมัครเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยไหมหรือแม้กระทั่งบ้านฝั่งทนก็เคยไปใช่ไหมฮะแต่ดูแล้วถ้าเข้าพรรคที่มันไม่มีผลประโยชน์เลยก็เลยไม่เข้านะฮะทำนองนั้นสำหรับเรื่องที่คุณศิระอ้างผมบุกลุกลำน้ำต่างๆเนี่ยคุณศิระหรือน้องๆไปดูที่มุมที่เขาถ่ายหรือที่อาจจะไม่เข้าใจนะมันต้องเข้าใจข้อที่จริงความเป็นมาเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยามีมากี่ปีแล้วเนี่ยนานเป็นปีแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันซัดนะกระแสน้ำในแม่น้ำที่มันกัดเซาะริมตลิ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะของพี่น้องประชาชนหายไปหมดนะเพราะฉะนั้นมุมที่เขาถ่ายนะคือมุมที่ด้านที่ผมติดกับวัดใช่ไหมวัดจันโมสรเนี่ยก็รู้ว่าต้องรู้ว่าพระนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะก็ปล่อยให้น้ำกระแสน้ำกัดเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาหายไปเยอะแยะไปหมดนะแล้วไม่รู้จักรักษาสิทธิ์ของตัวเองใช่ไหมฮะกว่าจะรวบรวมเงินทำบุญมาได้มาสร้างเขื่อนก็ที่ดินของวัดก็หายไปกับแม่น้ำเยอะแล้วใช่ไหมแต่ที่ดินของผมมันเอกชนหรือที่ดินต่อไปเป็นของตระกูลล้ำซ้ำเนี่ยเขารู้จักการป้องกันใช่ไหมฮะก็มีการสร้างเขื่อนเอาไว้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่หายไปกับแม่น้ำเลยก็เลยดูว่าเอ๊ะทำไมที่มันนะยื่นมาในแม่น้ำความจริงมันไม่ได้ยื่นหรอกที่ของวัดหายไปแต่ในส่วนที่สร้างท่าเทียบเรือเนี่ยหลังจากเมื่อปี2544ผมซื้อที่ดินมาผมก็เห็นว่าด้านซ้ายมือนะเป็นที่ของตระกูลล้ำซ้ำเขาให้เป๊ปซี่เช่าเป๊ปซี่ก็ขนส่งทางน้ำนะก็เลยสร้างท่าเทียบเรือไว้ผมก็เลยเห็นผมมีเรือใช่ไหมผมก็เลยขออนุมัติกรมเจ้าท่าสร้างท่าเทียบเรือด้วยซึ่งได้รับอนุมัตินะครับได้อนุมัตินะแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมอะไรไปตามระเบียบราชการนะสร้างอนุมัติก็จ้างบริษัทมาก่อสร้างใช่ไหมผมคงไม่ลงไปในน้ำเองหรอกถูกไหมมันไม่คุ้มเหมือนก็จ้างบริษัทก็ไปก่อสร้างเขาก็สอดสร้างตามแบบนะที่กรมเจ้าท่าอนุมัตินะพอสร้างเสร็จกรมเจ้าท่าก็ต้องมาตรวจสอบถูกไหมความจริงระหว่างการก่อสร้างเขาก็มาดูนะครับนะตรวจสอบเสร็จสิ้นก็ถูกต้องก็คือถูกแล้วนะเราก็ใช้มาจนกระทั่งประมาณเท่าไหร่จาก45มา52ก็7 8ปีนะครับผมก็เสียมาแล้วล่ะนะมันก็มีการให้นายตำรวจนะซึ่งถูกผมตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องไปดูบ่อนดูแลบ่อนปอประตูน้ำมาร้องเรียนกล่าวหาที่กองการป้องกันและปราบปรามทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะว่าผมเนี่ยสร้างท่าเทียบเรือนะลุกแม่น้ำเจ้าพระยาพนักงานสอบสวนเขาก็ต้องทำการสอบสวนนะโดยเชิญกรมเจ้าท่าเชิญใครๆอะไรต่างๆมาดำเนินการไปแต่ก็ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผมนะผมก็ไม่ทราบหรอกพอเขามาร้องทุกข์พนักงานสอบสวนก็มีหน้าที่ดูพยานหลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จที่นี่มันถูกต้องนะมีญาติถูกต้องสร้างถูกต้องไม่ได้รุกล้ำแม่น้ำก็มีความเห็นส่งไปอัยการนะอัยการที่นาสำนวนเสร็จแล้วก็มีคำสั่งไม่ฟ้องคำสั่งไม่ฟ้องคือทั้งตำรวจและอัยการนี่นะก็เสร็จเด็ดขาดแล้วนะฮะถือว่าคดีสิ้นสุดแล้วเนี่ยถ้าตามวิทยามาตรา147เนี่ยคดีถึงที่สุดแล้วนะก็ห้ามมิให้นำคดีมาฟ้องร้องกันใหม่นะฮะยกเว้นแต่ว่ามีพยานใหม่เกิดพยานหลักฐานใหม่เกิดขึ้นก็ฟังดูคุณศิระที่พาน้องๆไปเลยดูแล้วใครสัมภาษณ์มีพยานหลักฐานใหม่ตัวเขาแหงเนี่ยคนอย่างนี้ยังไม่มีความรู้เลย
นะครับตัวเขาจะเป็นพยานหลักฐานใหม่นะถ้ามีพยานหลักฐานใหม่ไม่ต้องมีภาพที่ผมว่าผมก่อสร้างเพิ่มเติมใช่ไหมนะไอ้นี่มันก็ของเดิมใช้ของเดิมมา20 ปีแล้วนี่นะมันไม่มีหรอกถ้าคุณศิราจะต้องเข้าใจนี่ยังไม่เข้าใจงานในกรรมาธิการเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะลงไปตรวจสอบนู่นตรวจสอบนี่ได้นะอย่ามีเรื่องร้องเรียนเนี่ยนะทางผมหรือทางเลขารับไว้เพื่อจะต้องเข้าสู่กระบวนการคือนะเข้ามาจับตัวรักการประชุมนะผมเองในฐานะประธานก็จะแจกจ่ายเรื่องต่างๆให้กรรมาธิการแต่ละท่านไปรับผิดชอบกรรมาธิการจะต้องดูเรื่องประมูลเรื่องแล้วก็มาชี้แจงว่าเรื่องที่ได้มอบหมายเนี่ยนะประมูลเรื่องแล้วเป็นยังไงสมมติเรื่องนี้เห็นควรเชิญผู้ร้องเห็นควรเลขเอกสารอะไรต่างๆก็ประมูลเรื่องชี้แจงในกรรมาธิการหรือว่าบางเรื่องไปดูประมูลเรื่องแล้วอ้าวฟ้องศาลแล้วนี่อยู่ในการพิจารณาขององค์กรอิสระต่างๆแล้วนี่ก็จะเสนอยุติเรื่องก็ไม่ไปก้าวก่ายเขาก็จะต้องเป็นมติกรรมาธิการว่าให้เชิญใครให้เรียกใครให้เรียกเอกสารไหนหรือจะยุติเรื่องอ่ะพอเชิญใครเรียกใครมาซักถามแล้วนี่กรรมาธิการจำเป็นจะต้องลงไปดูพื้นที่เห็นที่เขาร้องว่าถนนสร้าง8 เมตรแต่สร้างจริง6 เมตรใช่ไหมยาว5 กิโลแต่สร้างจริง4.5 กิโลนะหรือว่าโอ้ขยะเหม็นนะทำลายสุขภาพพี่น้องประชาชนเขาก็จะลงไปดูการจะลงไปดูก็ต้องขอมติคณะกรรมาธิการก็จะลงไปดูนะกรรมการมีมติแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยนะก็ต้องเสนอสภาเพื่อขออนุมัติเดินทางเบิกเบี้ยเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเครื่องบินอะไรเงี้ยไปทำงานนี่เขาเรียกว่าทำงานตามระบบนะไม่มีกรรมการคนไหนเราเคยไปเพ่นพ่านเพ่นพ่านนะพาผู้สื่อข่าวไปนู่นไปนี่หรือไปจับตู้มกตู้มาที่นู่นที่นี่อะไรต่างนี่คือปัญหาของคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองนะครับนั่นปัญหามันจะเกิดขึ้นต่อมาตำรวจที่ไปถูกจับบ่อนจับตู้ม้าดูอะไรก็อาจจะต้องวิ่งแล้วทำไงนะครับมันก็เป็นแหล่งนะที่ก่อให้เกิดการทุจริตขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมาธิการเนี่ยนะหรือส.ส.ก็ต้องมีหน้าที่ทำตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นไม่มีหน้าที่อย่างอื่นเลยนะครับอันนี้ดูเป็นการจงใจไหมคะว่าจะเล่นงานเราเจตนาอย่างมองน้องตอบแทนพี่ก็ได้ใช่ไหมถามผู้สื่อข่าวทุกคนนะตอบแทนไปเลยนะก็มันชัดเจนอยู่แล้วกับคุณศิรากับผมแม่มันมีปัญหากันโดยตลอดความจริงผมไม่ได้มีปัญหากับเขานะแต่เข้ามาในกรรมาธิการนี้ก็เพื่อจะมาเสนอยติให้ยุติเรื่องที่ซักถามกรณีนายกถวายสัตย์ไม่ครบนะให้ได้เท่านั้นนะนะครับก็พยายามมาโดยตลอดพยายามมา2 ครั้งแล้วนะตอนนี้2 ครั้งไม่ได้ก็ไปเสนอถอดผมซะเลยในสภาอะไรทำนองนั้นนะครับเห็นว่าวันนี้จะไปขอเลื่อนยัตติขึ้นมาอีกมันมีความจำเป็นอะไรมันไม่ใช่เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศชาติเลยถูกไหมท่านครับยังจะรับเรื่องไว้ไหมฮะที่คุณศิระเขาจะขอให้ตรวจสอบอ๋อถ้าเข้ามานี่ยังไม่มานี่ก็ไม่เคยมาตามเวลาเลยเห็นไหมประชุม9 โมงเช้าเนี่ยผมประธานต้องมานั่งรอทุกครั้งทุกคราวจะเป็นข้าราชการเป็นไงถูกลงทันทางวินัยไปแล้วเนี่ยเราจะมีมาตรการตอบโต้ของจะรับเรื่องก่อนไหมครับถ้าทางเราหยอกทิ้งไปนิดนึงกับเลขาผมไม่ให้เกียรติต่อแต่ว่าก็จะได้รับการติดต่อเป็นระยะเวลาแค่เดือนน้องกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ